ับความเข้มข้นของสารตั้งต้นกับเวลาอีกครั้งหนึ่งซึ่งได้กราฟเป็นเส้นโค้งเส้นโค้งนี้หมายความว่าในช่วงแรกสารตั้งต้นมีความเข้มข้นสูงการชนกันก็มากเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็สูงไปด้วยแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเข้มข้นของสารน้อยลงโอกาสที่สารตั้งต้นชนกันแล้วเกิดปฏิกิริยาก็จะช้าลงด้วยเรามาดูว่าข้อความนี้เป็นจริงหรือไม่สมมติว่าเราสนใจปฏิกิริยานี้อย่าลืมว่าในการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเราอาจจะดูการเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นของสารได้ทุกตัวขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เทคนิคใดมาวิเคราะห์กับมันในการทดลองนี้เขาได้หาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของแก๊สโบรมีนกับเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณโบรมีนที่อยู่ในขวดทำปฏิกิริยาก็จะลดลงไปเรื่อยๆข้อมูลนี้เมื่อเราเอามาจุดกราฟเราก็จะได้กราฟเส้นสีดำนี้จากนั้นเราก็จะมาหาอัตราชั่วขณะก็คืออัตราณเวลาใดๆณเวลาที่เราสนใจก็คือลากเส้นสัมผัสแล้วก็หาสโลปออกมาอย่าลืมว่าอัตราชั่วขณะคือหาแบบนี้แต่ถ้าหากอัตราเฉลี่ยหาอย่างไรหลังจากได้ค่าอัตราแล้วเราก็จะได้ค่าอัตราณเวลาต่างๆมาจะพบว่าในช่วงแรกชัดเจนมากอัตราการเกิดปฏิกิริยาค่อนข้างเร็วและก็ช้าลงเมื่อเวลามากขึ้นเพราะฉะนั้นการทดลองนี้จึงเป็นไปตามทฤษฎีและได้เส้นโค้งเช่นนั้นแต่เมื่อเรานำค่าอัตรามาหารด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นเราพบว่าเราจะได้ค่าคงที่ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเวลาและก็ไม่ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของโบรมีนด้วยค่าคงที่ที่เกิดขึ้นนี้เราเรียกว่าค่าคงที่อัตราค่าคงที่นี้หมายความว่าณสมการ1จะมีค่าคงที่อัตราค่าเดียวเท่านั้นและเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนค่าคงที่อัตรานี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยคำถามคือจะรู้ได้อย่างไรว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยานั้นขึ้นอยู่กับสารตั้งต้นเท่าไหร่จึงเป็นที่มาของเรทลอหรือกฎอัตราเรทลอหรืออัตราบอกว่าปฏิกิริยานี้เป็นอันดับ x เมื่อคิดสาร a เป็นหลักและเป็นอันดับ y เมื่อคิดสาร b เป็นหลักอันดับรวมของปฏิกิริยาก็จะเป็น x บวก y หากว่า x บวก y เป็น0แสดงว่าปฏิกิริยานี้เป็นอันดับ0หมายความว่าเป็นปฏิกิริยาที่ไม่ขึ้นกับความเข้มข้นของสารตั้งต้นเลยแต่ถ้าหาก x บวก y เท่ากับ1แสดงว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาอันดับ1ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารเพียงตัวเดียว x บวก y เท่ากับ2แสดงว่าเป็นปฏิกิริยาอันดับ2ซึ่งอาจจะเกิดกับปฏิกิริยาขึ้นกับ a ยกกำลัง1 b ยกกำลัง1หรือเป็น a ยกกำลัง2หรือ b ยกกำลัง2ก็ได้สังเกตว่า x และ y ไม่จำเป็นต้องเป็นเลขสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นให้หาอัตราของปฏิกิริยาที่เราสนใจอันนี้ก็คือฟลูออรีนทำปฏิกิริยากับคลอรีนไดออกไซด์ถามว่าปฏิกิริยานี้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นสารตั้งต้นอย่างไรอีกในหนึ่งก็คือให้หาว่าเรทตัวนี้มีค่า x และ y เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองวิธีการหา x และ yจะต้องทำการทดลองออกมาอย่างน้อย3ค่าโดยที่มีการแวลลี่ความเข้มข้นของสารตั้งต้นทั้ง2ชนิดและหาค่าอัตราชั่วขณะออกมาหลังจากได้แล้วเราก็มาคำนวณหาค่าเรทอีกครั้งหนึ่งสังเกตว่าเรทตัวแรกนี้เท่ากับ k คูณกับความเข้มข้นของฟลูออรีนก็คือ 0.1 ยกกำลัง xคูณกับความเข้มข้นของ ClO2 0.010 ยกกำลัง y ส่วนปฏิกิริยาที่2ก็คือ k
คูณกับ 0.1 ยกกำลัง x คูณกับ 0.040 ยกกำลัง y ปฏิกิริยาครั้งที่3ก็จะได้เรทตัวนี้เท่ากับ k คูณกับ 0.2 ยกกำลัง x คูณกับ 0.01 ยกกำลัง y ต่อไปก็จะเป็นการหาค่า x กับ y เรามี2ตัวแปรเราก็จะต้องเอา2สมการมาหาค่าตามหลักของคณิตศาสตร์วิธีการทำให้ตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งหายไปก็คือเราก็จะเอาการทดลองตอนที่1กับตอนที่2มาหารกันเพื่อกำจัดตัวแปร x ออกไปเมื่อหารกันแล้วสมมุติเราเอาสมการเรทที่2หารเรทที่1เรทของ2หารด้วยเรทของ1เราก็จะได้ว่าเท่ากับ 4.8 คูณ10ยกกำลังลบ3หารด้วย 1.2 คูณ10ยกกำลังลบ3เท่ากับ k 0.1 ยกกำลัง x 0.040 ยกกำลัง y หารด้วย k 0.1 ยกกำลัง x คูณกับ 0.010 ยกกำลัง yสังเกตว่าการหารกันครั้งนี้เราจะต้องเลือกคู่เพื่อกำจัดตัวใดตัวหนึ่งออกไปขณะนี้เรากำจัดทั้ง x และ k ออกไปในที่สุดเราก็จะได้4เท่ากับ 0.040 หารด้วย 0.010 ยกกำลัง y ตรงนี้ได้มาจากอะไรได้มาจาก a ยกกำลังy หารด้วย b ยกกำลัง y ก็เท่ากับ a ส่วน b ทั้งหมดยกกำลัง y ในที่สุดเราก็จะได้4เท่ากับ4ยกกำลัง y เพราะฉะนั้นหา y ออกมาได้เท่ากับ1นั่นหมายความว่าขณะนี้เราหา y ได้แล้วว่าความเข้มข้นของคลอรีนไดออกไซด์ยกกำลัง1ต่อมาถ้าเราจะหาค่า x เราก็จะต้องหาข้อมูลการทดลองที่y เป็นค่าเดียวกันก็คือสมการที่1กับสมการที่3เอาเรท3หารเรท1เท่ากับ 2.4 คูณ10ยกกำลังลบ3หารด้วยเรท1ก็คือ 1.2 คูณ10ยกกำลังลบ3เท่ากับ k 0.2 ยกกำลัง x คูณ 0.01 ยกกำลัง y หารด้วย k 0.1 ยกกำลัง x 0.01 ยกกำลัง y ตัดทิ้งได้ตัดทิ้งได้ k ตัดทิ้งได้เหลือเป็น2เท่ากับ2ยกกำลัง x เพราะฉะนั้น x จึงเท่ากับ1สรุปได้ว่าเรทครั้งนี้ขึ้นอยู่กับ y เท่ากับ1แล้วก็ x เท่ากับ1นั่นหมายความว่าปฏิกิริยานี้จะเกิดเร็วขึ้นเมื่อเพิ่มฟลูออรีนเพิ่มคลอรีนไดออกไซด์สังเกตว่าปฏิกิริยาทุกปฏิกิริยาทำที่อุณหภูมิคงที่เพราะฉะนั้นไม่ว่าทำปฏิกิริยาใดก็จะได้ค่า k คงที่ออกมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะแทนค่าตัวสมการใดสมการหนึ่งสมมติเราเอาสมการหนึ่งมาหาค่า k เรารู้แล้วว่าสมการหนึ่งเรทเท่ากับ 1.2 คูณ10ยกกำลังลบ3เท่ากับค่า k 0.1 x เท่ากับ1คูณกับ 0.01 y เท่ากับ1หาค่า k ออกมาได้เราก็จะได้คำตอบว่าค่าคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยานี้เท่ากับเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของฟลูออรีนเท่าไหร่และขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของคลอรีนไดออกไซด์เท่าไหร่ตัวอย่างอีกข้อหนึ่งก็หาอันดับของปฏิกิริยาและก็หาค่าคงที่อัตราในกรณีหาอันดับของปฏิกิริยานี้นั่นหมายความว่ากำลังจะให้หาว่าปฏิกิริยานี้ขึ้นอยู่กับสาร A ไหมขึ้นอยู่กับสาร B ไหมโดยที่เรทก็จะเป็น K คูณกับความเข้มข้นของ A ยกกำลัง X คูณกับความเข้มข้นของb ยกกำลัง y จากค่าเรทนี้เขียนออกมาแทนค่าในสมการเรทเลยเท่ากับ k a ก็คือ1ยกกำลัง x 1ยกกำลัง y
ท่ากับสมการที่2ก็เป็น k 2ยกกำลัง x คูณกับ1ยกกำลัง y การทดลองที่3ก็จะเป็น k 1ยกกำลัง x 2ยกกำลัง y ต่อไปจะเป็นการกำจัดหาค่าตัวใดตัวหนึ่งสมการ1กับสมการ2เราสามารถกำจัดอะไรได้y เท่ากันกำจัด y ไปเอามาหารกันได้1เพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรเอาสมการเรท2หารด้วยเรท1ได้เท่ากับเรท2คือ 2.5 หารด้วย 2.5 เท่ากับเรท2คือ k 2ยกกำลัง x คูณกับ1ยกกำลัง y หารด้วยเรท1คือ1ยกกำลัง x คูณกับ1ยกกำลัง yตัดกันเพราะว่ามันเท่ากัน k ตัดทิ้งไปได้1นะคะตัดไม่ใช่ใต้0นะคะ 2.5 2.5 ก็ได้1เพราะฉะนั้นเราก็ได้คำตอบ1เท่ากับ2ยกกำลัง x นั่นหมายความว่า x จะเท่ากับเท่าไหร่2ยกกำลังเท่าไหร่ถึงจะได้1 x ก็คือ0นั่นเองมันบอกเราว่าถ้า x ตัวนี้เป็น0แสดงว่าปฏิกิริยานี้ไม่ขึ้นอยู่กับ a เลยต่อมาเราจะกำจัดค่า x เพื่อหาค่า y เราก็จะต้องหาสมการหรือการทดลองที่เอา x เท่ากันก็คือสมการ1กับสมการ3แล้วเราเอาเรท3ตั้งหารด้วยเรท1ได้เท่ากับ5ส่วน 2.5 เท่ากับ k 1ยกกำลัง x 2ยกกำลัง y หารด้วยk 1ยกกำลัง x 1ยกกำลัง y ตัดกันเป็น1เราก็จะได้2เท่ากับ2ยกกำลัง y เพราะฉะนั้น y เท่ากับ1เราจึงเขียนเป็นเรทของปฏิกิริยานี้เท่ากับ k a ยกกำลัง0b ยกกำลัง1หรือเรทตัวนี้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของ b เท่านั้นไม่ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของ a นั่นหมายความว่าปฏิกิริยานี้ถ้าเราใส่สาร a มากเท่าไหร่ก็จะไม่ช่วยทำให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้นแต่ทันทีที่เติมสาร b มากขึ้นปฏิกิริยาก็จะเกิดมากขึ้นเราได้สมการที่ขึ้นอยู่กับสารตั้งต้นแล้วต่อไปเราก็จะถามว่าค่า k เท่ากับเท่าไหร่อย่าลืมว่าการทดลองทุกการทดลองทำที่อุณหภูมิเดียวกันเพราะฉะนั้นค่าคงที่อัตราจะเท่ากันหมดทุกสมการเราจะเอาสมการไหนมาแทนค่าก็ได้สมมติว่าเลือกสมการที่3มาเราก็จะได้เรทเท่ากับ5เท่ากับ k 1ยกกำลัง0คูณกับ2ยกกำลัง1เพราะ x เป็น0และ y เป็น1เราก็จะได้5เท่ากับk คูณด้วย2เพราะฉะนั้น k ก็คือ5หารด้วย2เท่ากับ 2.5 ดังนั้นจากสมการนี้เขียนหมายเป็นเรทเท่ากับ 2.5 คูณความเข้มข้นของ b เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่า b ความเข้มข้นเท่าไหร่เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาได้